คุณเทพไทยเสนพงศ์ครับอดีตส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปถอดกำไร EM ครับแล้วก็บอกว่าใส่กำไร EM มาถึง8เดือนหลังจากที่ออกมาพักโทษนอกเรือนจำนะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยได้รับสิทธิพิเศษใดๆเหมือนกับคุณทักษิณเลยครับเนี่ยแหละครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชวันนี้เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติครับแล้วก็เดินใส่กำไรข้อเท้า EM นี่นะครับแบบเท่ๆเลยนะครับไปถอดกำไร EM นี้หลังจากครบกำหนดโทษศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2557ครับคุณเทพไทยออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ต้องใส่กำไร EM ใส่มานานถึง8เดือนหลังได้รับการพักโทษนอกเรือนจำซึ่งก็ออกมายืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักโทษคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆไม่เหมือนกับคุณทักษิณคุณเทพไทยยังเปรียบกรณีตนเองกับคุณทักษิณนะครับว่าถือว่ามีสถานะเป็นนักโทษเหมือนกันแต่ว่าได้รับการปฏิบัติที่ต่างกันเช่นคุณทักษิณกลับมาได้รับการพักโทษนอกเรือนจำทั้งที่ไม่เคยถูกคุมขังหรือไม่เคยได้รับโทษมาก่อนนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วคุณทักษิณนั้นพักรักษาตัวอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่